พี่น้องๆสื่อมวลชนทุกท่านที่เมตตาฉันนะคะที่ให้โอกาสฉันได้มายืนอยู่ตรงนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะตาฉันนะคะที่ให้โอกาสฉันได้มายืนอยู่ตรงนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะดิฉันเป็นเหยื่อค่ะท่านตอนที่เล่นกันน่ะเราเป็นแขกรับเชิญเราไม่ใช่เจ้าของรายการเขาบอกว่าเป็นแบด PR ฉันไม่ทำพวกคุณทำค่ะนะคะเพราะฉันถูกเชิญไปในฐานะแขกรับเชิญแล้วขณะนั้นที่ฉันแต่งหน้าอยู่เนี่ยยังแต่งไม่เสร็จเลยนะคะมดดำคนที่ขายอัตยามกับแพรรี่เขาเดินเข้ามากับทีมงานน่ะ10 กว่าคนมีทั้งมือเถอทั้งกล้องใหญ่แล้วก็เข้ามาเราก็เล่นกับเขาเขาก็มีด่าดิฉันว่ามึงอ่ะเอากระเทยทำผัวเราก็ไม่โกรธมึงอ่ะไปขายอาหารเสริมให้มึงได้ก่อนกูขายน้ำพริกเราก็ไม่โกรธเพราะเราถือว่ามันคือการแสดงนะคะท่านแล้วก็บอกว่าอุ้ยรูปร่างมึงอย่างนี้เหรอกูเห็นแล้วกูก็ไม่เอาหรอกไม่มีอารมณ์เราก็ไม่โกรธคือเราหยอกล้อเล่นไงแต่คลิปเหล่านั้นไม่ได้ออกสู่สายตาท่านสื่อมวลชนหรือว่าสาธารณชนหรือในโซเชียลเน็ตเวิร์กมีแต่คลิปที่เขาตัดต่อเพราะดิฉันไม่ได้ถ่ายเป็นคอนเทนต์ของพวกเขาค่ะท่านการแสดงค่ะท่านมันไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเขาเข้ามาก็เล่นกันหยอกล้อกันไปเขาว่าดิฉันเราก็หยอกล้อทีมงานก็หัวเราะกันหมดเลยค่ะแล้วหลังจากที่ว่ากระชากวิกนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้ร้องไห้นะโกหกบอกว่าร้องไห้ไม่จริงค่ะเข้าไปในห้องน้ำแค่หนึ่งนาทีก็ดึงลงมามันเป็นที่ครอบเป็นตะข่ายดึงลงมาก็จบแล้วดึงมาตรงเนี้ยก็จบละแล้วก็เสร็จแล้วเข้าไปในห้องก็ตะโกนเลยปะน้ำเหิมมาดามฟินแล้วก็เดินออกไปถ่ายโฆษณาชิ้นหนึ่งแค่หนึ่งนาทีเหรอครับเป็นไปได้เหรอคะท่านมันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ร้องไห้แล้วเข้าไปในห้องน้ำบอก5 นาทีก็ไม่มี1 นาทีแล้วหลังจากนั้นนะมดดำยังพาดิฉันไปไหว้พระพิฆเนศไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วมีวุ้นเส้นด้วยนะวุ้นเส้นน่ะแล้วก็เจ้าของอะไรอาหารไอศกรีมอ่ะฉันแล้วก็มีแจ็คแฟนฉันมีอาจารย์อุ๋ยชื่อดังแล้วก็มีอีก10 กว่าคนฉันไม่รู้จักอ่ะแล้วมดดำว่าเป็นคนนำสวดให้ฉันจุดธูปด้วยแล้วอาจารย์อุ๋ยก็ปากให้ฉันบอกว่าวันนี้เป็นวันเปิดรายการแรก EP แรกของคุยหลักแดกดับอุ๊ยดัดดึกแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นนะคะฉันเข้าไปในห้องน่ะที่จะเตรียมถ่ายทำอ่ะคุณต้นชนลำพีอ่ะเจ้าของรายการยังมายกมือไหว้ฉันมาแบบแม่กินนู่นแฟนเขาก็มาชวนกินอันนู้นไม่อันนี้ก็อร่อยเลยไม่มีอะไรเลยค่ะจนกระทั่งจู่ๆมาเข้ารายการนะคะมดดำก็บอกว่าไอ้ทีมงานเขาก็ทำเป็นดูอย่างเงี้ยดู iPhone บอกอุ๊ยตอนเนี้ยแพรรี่ร้องไห้ใหญ่เลยไลฟ์สดอยู่แล้วก็วินาทีละ10,000เลยฉันก็ตกใจแล้วมดดำบอกว่าแม่ขอโทษเขานะบอกได้ได้ค่ะแล้วแต่ท่านเถียงบอกว่ามันเป็นการแสดงทำไมต้องขอโทษแล้วแจ็คแฟนฉันกับอาจารย์อุ๋ยเขายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามที่โต๊ะที่ท่านเห็นน่ะเขาก็ทำหน้าเงี้ยเหมือนแบบแม่หยวนหยวนก็หยวนนะฉันก็บอกโอเคฉันก็ยกมือไหว้ขอโทษเขาพอเสร็จแล้วมดดำบอกว่าเอาพวกเธอถ่ายทำเสร็จแล้วตัดต่อแล้วไปลงในเพจคุยแหลกแดกดึกนะก็แค่นั้นเองแล้วก็ไปลงตอนเช้าค่ะท่านแล้วทำไมคะเออลงตอนเช้าทำไมคุณยังไม่หยุดด่าฉันนะคุณโพสต์ด่าฉันมาถึงบ่ายท่านคะไม่มีสคริปต์ค่ะเอ้าอย่างสมมุติเขาด่าฉันนะมีใครไปบอกให้เขาด่าไหมว่าดิฉันเอากระเทยทำผัวฉันยังไม่โกรธเลยมาแช่งฉันว่ามึงไปขายหาซื้อมึงให้ได้ก่อนเถอะว่าเยาะเย้ยฉันว่าฉันขายไม่ดีฉันยังไม่โกรธเลยท่านแล้วมาบอกว่ารูปร่างฉันน่ะเห็นแล้วจะแบบไม่มีอารมณ์อ่ะฉันก็ไม่โกรธท่านคะแล้วแค่ฉันน่ะเห็นเขาเหมือนกับตุ๊กตาบาร์บี้มันน่ารักฉันไม่มีลูกสาวฉันก็แบบอยากจะแบบเล่นหยอกลูกสาวแรงๆแค่นั้นเองอุ้ยทำเป็นเรื่องใหญ่โตเราก็เลยชี้แจงไงบอกเอ้ามันไม่ใช่นี่มันเป็นการแสดงคุณก็ด่าฉันทำไมคุณจะต้องมาด่ากันไปด่ากันมาก็จบไม่มีอะไรก็เป็นการแสดงคนที่ได้ประโยชน์คือเขาอย่างน้อยๆเนี่ยดังไปทั้งประเทศคนเข้าข้างทั้งประเทศแต่คนที่ฉันซวยที่สุดคือฉันเพราะคนจะมาตบฉันแต่เขาบอกว่าแพรรี่เตรียมแจ้งความกับเชิญเลยค่ะมันไม่มีอะไรที่เราไปทำให้เขาอับอายขายหน้ามันเป็นการแสดงแล้วคนที่ปล่อยคลิปพวกมันปล่อยไม่ใช่ฉันปล่อยเพราะฉันไม่ได้ขายแพรรี่คนเรานะคะคุณเป็นถึงผู้ประกาศข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพเขาจะไม่ไปโพสต์ด่าใครหยาบๆใครๆทั้งวันเพราะว่าเราต้องเป็นบุคคลพิเศษบุคคลหนึ่งมีจรรยาบรรณมีวิจารณญาณมีคุณธรรมเพราะสื่อคือกระบอกเสียงของประชาชนข่าวช่อง 8ครบเครื่องเคียงข้าง